สามารถเข้ามาติดตามรับชมพูดคุยกันได้สดๆที่การีนาทอล์คห้อง4444ทุกวันจันทร์เวลา20:00 น.เป็นต้นไปแล้วเจอกันสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมพบกับผมนายมาสเตอร์นะครับวันนี้ผมอยู่ในเกม Echo of Soul หรือว่า EOS นั่นเองนะครับผมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้ฮะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะก็หลักๆเกมนี้แล้วมีทั้งหมด5อาชีพนี่ครับก็อาชีพที่ผมว่าจะเล่นนะผมว่าจะเล่น Warrior ฮะผมนี่แบบหน้าตาดีเหมือนกันนะฮะเป็นผู้ชายรูปร่างกำยำเหมือนกันนะฮะนะครับอาชีพวอริเออร์นี่ถ้าเกิดเราเก็บเลเวลถึงเลเวล10เราสามารถไปเปลี่ยนได้นะฮะจะแยกสายไปเป็นเลกกับดิเฟรนซ์นะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโปรเทคเตอร์หรือเปล่าอาชีพใช่นะครับก็อาชีพวอริเออร์นี่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเลกนี่จะมีเหมือนความเขาเรียกว่าความสามารถในการทำลายล้างที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะฮะส่วนดิเฟรนซ์หรือว่าโปรเทคเตอร์นี่ก็จะมีเขาเรียกว่าพลังการป้องกันที่ค่อนข้างเยอะนะเหมือนกับว่าเป็นตัวแทงค์แบบเต็มสูบอะไรเนี่ยส่วนเล็กนี่จะเป็นแบบตัวทำดาเมจแบบเต็มสูบอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าที่ผมไปเห็นมานะครับโปรเทคเตอร์นี่โหดมากๆยังกับตัวทำดาเมจตัวโหดๆตัวนึงเลยก็ว่าได้ดูชีพต่อไปนะครับอาชีพโลกนะครับผมก็จะมีเอ็กซ์เซาแล้วก็เวนอมนะครับอาชีพนี้ผมไม่เคยเล่นนะบอกไว้เลยว่าผมไม่ค่อยมีข้อมูลส่วนอาวุธที่เขาจะใช้นี่รู้สึกว่าจะเป็นมีดสั้นมีดคู่นะฮะที่จับ2มือผมจะบอกว่าผมนี่เคยเล่นอาชีพ Warrior แล้วจากนั้นลง PVP ไปเจอกับโลกผม1-1อ่ะเจอกัน1-1อ่ะไม่เคยสู้เลยครับผมบอกเลยผมนี่สกิลใส่มิสตลอดนะหลบหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยสกิลใส่ปุ๊บนี่คิดถึงตลอดคิดถึงอะไรคิดถึงเพราะว่ามันมิสไงครับส่วนโลกนี่จะแยกได้เป็น Excel นะครับ Excel นี่ก็เหมือนกับว่าจะพุ่งโจมตีแบบฆ่าอย่างเดียวฆ่าในดาบเดียวเลยประมาณนี้ส่วนวินนอมนี่จะประมาณว่าใส่พิษให้เขาร่างกายอ่อนแอลงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วค่อยๆเชือดอะไรประมาณนี้นะก็แยกเป็น2สายนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็ลองส่วนGuardian นะครับผมนี่อาชีพนี้ Guardian นี่ที่แปลว่าผู้เขาเรียกว่าอะไรผู้ปกปักรักษาอะไรประมาณนี้นะครับ Guardian นี้รู้สึกว่าจะใช้เขาเรียกว่าหอกนะครับหอกเป็นอาวุธนะครับก็จะแยกได้เป็น Storm แล้วก็ Earth นะครับ Storm นี่รู้สึกว่าจะเป็นGuardian ที่เน้นพลังโจมตีเอิร์ธนี่จะเป็นคล้ายๆว่าGuardian ที่เน้นพลังการป้องกันนะครับสามารถใส่เกาะใส่บาเรียไอดอลอะไรให้เพื่อนได้นะครับใช่ป่าววะน่าจะใช่นะเท่าที่ผมลองมาก็น่าจะเจออยู่ส่วนอาชีพ Sorceress นะครับก็จะเป็นแยกเป็นสายไฟกับสายน้ำแข็งนะฮะสายไฟก็เท่าที่ผมเคยเห็นมานะสายไฟเขาจะไล่ช้ากว่าแต่แรง Fizzing ฝ่ายน้ำแข็งนี่ก็ส่วนสายน้ำแข็งนี่ก็จะเขาเรียกว่าไล่เร็วแต่ว่าจะมีพลังที่ไม่ค่อยแรงแต่ว่าจะมีเขาเรียกว่าติดดีบัฟพวกโซโลวิ่งช้าหรือว่าติดเขาเรียกว่าทำดาเมจเป็นดอทเป็นวินาทีอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนอาร์เชอร์นี่ผมก็เคยลองเล่นดูบ้างแล้วนะครับแหมอยู่ใน PVP นี่ลัดช็อตเขามันมากๆนะฮะเวล10ลงไปนี่ยิงเวล50นี่พลุนเลยทีเดียวก็จะแบ่งเป็นชูเตอร์แล้วก็ทูเนอร์นะครับทูเนอร์นี่ก็เอาไว้เช็ดหน้านะครับเวลาอาบน้ำเสร็จทุยอันนั้นคนละอันกันแหละชูเตอร์นี่ก็เป็นมือยิงนะฮะชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นมือยิงนะก็เขาเรียกว่าโจมตีอย่างเดียวทูเนอร์ก็คอยเหมือนสายซัพพอร์ตนะครับก็จะแบ่งกันประมาณนี้ส่วนอาชีพที่ผมจะเล่นนี่ครับวอร์ริเออร์ครับแหมมันต้องอย่างนี้อยู่แล้วพระเอกของเราต้องเป็นวอร์ริเออร์นะฮะมันจะเป็นใครไม่ได้นะต่อมามาดูโอ้โหมาดูหน้าแต่งตัวนะครับเปลี่ยนชุดก่อนโอ้โหโคตรเท่เฮ้โอ้โหชุดนี้นึกว่ากันดั้มเจ็ดเคโคตรหล่อไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยไหมเนี่ยหล่อแล้วเนี่ยอันนี้ใส่เซลล์ นี่มันบวกอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้พระเอกอินเดียโอ้อันนี้บวกโจรสลัดสะบัดสะบัดสะบัดโอ้อันนี้จะเออแดกไปไหนเนี่ยนี่อันนี้เหมือนเป็นนินจาเป็นนินจาเท่ๆชุดเข้ากับอันนี้ต้องประมาณนี้นี่ต้องประมาณนี้อือโคเต้ข้างหลังก็จะมีผ้าคลุมเน็ตเคโอ้โหโคตรเท่เอาแบบตัวนี้แหละชื่อตัวละครนะครับ
ส่วนเซิร์ฟที่ผมเล่นนี่ผมเล่นเซิร์ฟอะไรนะอิมมิดเดิลอะไรสักอย่างนั่นแหละผมจำไม่ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวปิดก่อนเพื่อเราจะได้เขาเรียกว่าแต่งตัวนะฮะโอเคอย่างแรกนี่เอ้ยอย่าเพิ่งตั้งชื่อนี้เอาไว้ขั้นตอนสุดท้ายหลังสุดเลยมาดูการแต่งตัวนะฮะโอ้โหโคตรเท่มัดจุกข้างหลังด้วยนะอันนี้แบบผมตั้งไงโอ้โหนี่อันนี้แบบออกแนวเกาหลีนะนี่ผมปิดตาข้างหนึ่งนะครับผมในอันนี้โอ้โหเกาหลีอีกแล้วอันนี้ออกแนวเหมือนชาวเผ่านิดนึงอันนี้ออกแฟชั่นโมฮอคนะวันนี้ออกเข้มเอาไหนเดียอันนี้ออกแนวแบบเซอร์นิดนึงนี่อันนี้ออกแบบเอเลนนะฮะเอเลน Attack of Titan นะครับอันนี้ออกแนวแบบหัวถักนะครับออกแนวแบบเด็กแนวสตรีทหน่อยเลือกไม่ถูกเลยอ่ะเอาเป็นแบบเซอร์ดีกว่าผมชอบนะครับแล้วสีผมนะฮะสีผมโอ้สีม่วงไม่เอาเอาสีอะไรดีสีดำโอเคป่ะวะสีเขียววะมันไม่เวิร์กอ่ะเอาเป็นสีที่ผมชอบนะครับสีส้มแล้วกันจริงๆผมชอบสีเขียวกับสีส้มนะแต่ถ้าเป็นเรื่องผมนี่เอาไปสีส้มดีกว่าแหมมีอะไรให้อีกใบหน้ามาดูใบหน้าสูงไปอีกได้ไหมไม่ได้หรอนี่เข้มเดี๋ยวต้องเลือกแบบสุ่มๆไปเฮ้ยอันนี้ออกไม่มีเหมือนเป็นบาดแผลที่หน้าเย็ดเข้นี่ หน้าตาเฮ้ยคิ้วไม่มีคิ้วเหรอหรือว่าคิ้วมันต่ำหรือยังไงโอ้ยเอาแบบนี้แล้วกันเอ้ยไม่เอาเอ้ยอันนี้มีรอยแบบรอยฟันที่หน้าแบบคนโหดไงเวลาเขาเห็นเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งโหดว่ะไอ้นี่มันตัวอะไรวะคุ้นๆป่ะไอ้ตัวฟ้าๆเนี่ยเดี๋ยวนะมันดูหนังเรื่องอะไรวะฟ้าเนี่ยไม่เอาโอ้โหชมพูน่ารักแชะโอ้ยเรานี่โอ้ยโคตรเท่นี่โอ้โหไอ้ฟ้าๆนี่อะไรวะเหมือนตัวอะไรสักอย่างไอ้วันนี้เกมอะไรอ่ะที่มันวิ่งหนีตัวผีอาเบะนี่ผมก็เป็นแบบนี้เลยนะกันดูซิกแพคนี้1 2 3 4 5 6โอเคครบอยู่ต่อไปอะไรแววตานี่ต้องมันแบบโอ้โหแล้วมันจะเห็นอะไรวะแววตาอยู่โคตรไกลเลยตานี่ต้องสีนี้ครับนี่สีเดียวกันไม่เอาสีต้องเอาสีตัดกันหน่อยนะฮะนี่ตาแดงเว้ยเด็ดแก่โคตรเท่รอยสักนะครับนี่โอ้โหโคตรแนวอ่ะบ่องตรงเฮ้ยอันนี้แบบจ็อกเกอร์นะฮะจ็อกเกอร์แบทแมนนะฮะเอาเป็นแบบไหนดีรอยสักอันนี้ก็เท่อ่ะโอ้โหโคตรเท่แนวที่หมายคือแบบหมวกไม่ต้องใส่อ่ะแบบนี้โอเคมาดูขนาดตัวกันบ้างเลยครับส่วนสูงมันต้องตัวเตี้ยๆไว้ก่อนนะฮะเวลา PVP เขาได้กดถึงตัวเรายากๆ เกี่ยวกันปะวะโอเคเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบสมส่วนโอเคนี่มันขายาวขึ้นนี่ว่ะส่วนสูงมันไม่ได้เพิ่มขนาดของลำตัวอะไรขึ้นไปเลยแค่ขายาวขึ้นโอเคเอาขายาวเอาสมส่วนโอเคขนาดตัวโอเคประมาณนี้โอเคครับผมสร้างเสร็จแล้วฮะโอเคส่วนชื่อตัวละครนี่คิดหนักเลยฮะใส่หมวกโอเคแต่งตัวก่อนฮะนี่ต้องแต่งแบบเข้มๆแบบนี้เข้มฮะนี่เสื้อมาโอเคแล้วไอตัวสีน้ำเงินนี่เพื่ออะไรสาบใส่เพื่ออะไรนะฮะดูดิโอ้โหแจ่มจะแดมแจ่มว้าวน่าบัดนาวน่าโดนใจโอ้โหอย่างเท่แบบนี้เลยฮะตั้งชื่อตัวละครว่าอะไรดีผมชื่อมาสเตอร์โอเคตรวจสอบใช่เอ้ยสามารถใช้ได้แต่ไม่เอาครับเราเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อว่ามาสเตอรี่ด้วยกันยืนยันการสร้างยืนยันมาเฮ้ย เราไอใส่ชุดเท่ๆเมื่อกี้มันหายไปไหนอะโอเคเข้าเกมไปเลยแล้วกัน
เสื้อเท่ๆเมื่อกี้หายไปไหนช่างมันเถอะแล้วเราค่อยไปหาฟาร์มแล้วมาหาใส่กันนะฮะถ้าจำไม่ผิดตอนแรกๆนี่จะมีคัตซีนให้ดูก่อนนะซึ่งคัตซีนเกมนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างอลังการมากๆมันเริ่มต้นจากจุดจบของสงครามอันยาวนานระหว่างถวยเทพและเผ่าพันยักษ์ชัยชนะได้ตกเป็นของเหล่าเทพเมื่ออีเมียร์ราชาแห่งเผ่าพันยักษ์ได้ถูกสังหารลงโลหิตของมันได้หลั่งไหลออกมาพร้อมกับพลังแห่งความชั่วร้ายที่ได้แพร่กระจายไปทั่วสิ่งชั่วร้ายได้อุบัติขึ้นแล้วและหายนะแห่งโลกมนุษย์กำลังคืบคลานเข้ามาก่อนที่ทุกอย่างจะถึงการอวสานเหมือนดูหนังเรื่องนึงเลยนะได้เสียสละตนเองโดยใช้พลังทั้งหมดของตนเข้าสลายอำนาจชั่วร้ายเหล่านั้นท้ายที่สุดโลกก็รอดพ้นจากการแตกดับมาได้แต่ทว่าจิตวิญญาณแห่งความชั่วร้ายของอีเมียร์ยังคงไม่ดับสูญไปและยังมีผู้ที่ปรารถนาจะใช้พลังของมันเพื่อที่จะครอบครองโลกโอ้โหมันคือโชคชะตาของพวกท่านเหล่าอาคานาได้โปรดหยุดยั้งอำนาจแห่งความมืดนี้ด้วยเถิดมันน่านักได้โปรดช่วยโลกใบนี้ด้วยช่วยโลกใบนี้ด้วยโอ้โหไม่ช่วยไม่ได้แล้วจังหวะนี้นะครับผมไม่ช่วยอย่างนี้มันไม่ได้แล้วฮะต่อไปก็จะเป็นนี่โอ้โหเปิดฉากมาหน้าตาหล่อเหลาเอาการมีมองด้วยหางตามองด้วยหางตาอย่านะไอ้น้องอย่ามาเสียงกับพี่ดูดาบซะก่อนฮะดาบใหญ่มั้ยล่ะครับผมส่วนการบังคับนี่ก็กด WASD นะครับเป็นการบังคับนะฮะส่วนการคลิกขวาจริงๆคลิกขวาทีนึงอ่ะคลิกที่พื้นที่เราจะวิ่งไปก็วิ่งไปได้นะฮะโอเคเราต้องมาคุยกับออร่าใช่มั้ยออร่ากด F นะครับเป็นการคุยเสียงค่ำควรวญของเลเวนด้าวันนี้ก็จะไม่ลืมที่จะแวะมาหาฮะอ๋อแค่เอาของไปส่งนะฮะแล้วก็วิ่งตามแล้วตรงนี้มีเครื่องหมายตกใจแสดงว่าเหมือนจะมีต้อนรับเข้าสู่โลกของ EOS ครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับหน้าต่างของเกมส์ให้ฟังว่าไงหน้าต่าง Target Target ที่อยู่ด้านบนตรงกลางนะครับจะแสดงข้อมูลต่างๆของเป้าหมายเช่นชื่อกับเลเวลและพลังชีวิตเป็นต้นโอเคครับทางด้านขวามือด้านบนจะแสดงภูมิประเทศบริเวณรอบๆภูมิประเทศเลยเหรอและข้อมูลเกี่ยวกับละเอียดดีละเอียดดีฮะและเควสทำมาได้ละเอียดดีครับผมรายละเอียดเควสรายละเอียดเควสนะฮะทางด้านขวาของจอครับผมที่เมนูจะสามารถเปิดหน้าต่างต่างๆได้เปิดหน้าต่างต่างๆได้ด้วยข้อมูลตัวละครตัวละครอาชีพรายการเควสสกิลครับผมโซcommunity โอเคครับคือผมจะอธิบายแบบย่อๆโอเคอันนี้เป็นการบังคับฮะบังคับกดโอเคส่วนผมจะอธิบายแบบรวบย่อให้ฟังนะครับข้างบนนี้ฮะข้างบนหน้าจอนี่เป็นเหมือนกับเป็นการคลิกเลือกเป้าหมายที่เราจะเข้าไปกระทํานะฮะหรือว่าจะคุยที่เรียกเค้าเรียกว่า NPC นะฮะส่วนไอ้หน้าจอข้างบนขวาบนเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอมินิแมปเอาไว้มองดูเค้าเรียกว่าอะไรนะลองดู NPC ว่าอยู่จุดไหนกันบ้างภูมิประเทศเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างเควสนะฮะตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเมนูนะโอเคเข้าใจตามนี้นะเมื่อกี้อะไรเอ่ยผู้เล่นสามารถสนุกสนานไปกับคอนเทนต์ที่หลากหลายของเกมส์ได้คอนเทนต์ที่หลากหลายได้นะที่รับภารกิจจากเควส NPC และทำภารกิจครับผมอันนี้ก็คือเควสหลักเควสทั่วไปเควสทำซ้ำได้เควสรายวันเควสสมบูรณ์แล้วเควสกำลังดำเนินการอยู่โอเคเข้าใจผู้เล่นสามารถพูดคุยกับเหล่าอาคานาได้ด้วยปุ่มสนทนาตรงนี้นะครับเนี่ยหน้าจอที่ผมเอามาวงนี่ก็คือห้องแชทติ้งนั่นเองนะฮะคุยกด F นะครับแล้วก็กด F อีกทีนึงแล้วกด F อีกทีนึงเป็นการเสร็จสิ้นแล้วกด F อีกทีนึงเป็นการรับเควสต่อไปนะครับเรียนรู้ทักษะกับเคโรน okay you know accent ยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับโอเคกด F อีกทีนึงโอเคสร้างหุ่นไล่กาโดยนี่นะฮะสร้างหุ่นไล่กาสร้างหุ่นไล่กาโดยให้โจมตีล่ะนี่แน่เรียบร้อยครั้งใหม่แล้วประสบความสำเร็จครั้งใหม่แล้วเคยสำเร็จก็คุยครับนึกว่าเรารู้จักซะแล้วนะเนี่ยโอเคเลเวลขึ้นครับ
เรียนรู้ทักษะนะฮะการกดปุ่ม K นะครับเป็นการเรียกรู้ทักษะที่เรามีนะฮะเนี่ยสมมติว่าเราเวล10เรากดปุ่ม K แล้วเรามาเลือกได้เลยนะมันจะเป็นเลกหรือว่าเป็นดีเฟนส์นะครับเลือกสายได้อันนี้รู้สึกว่าตัวเราจะมีบัฟนะฮะนี่เป็นบัฟเขาเรียกว่าโซนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องโซอีกรอบนะครับว่าโซนี่ยังไงเพราะว่าจะมีการชำระล้างโซอะไรอย่างนี้นะครับเราก็วิ่งไปตามมินิแมปนะฮะข้างบนเนี่ยจะมีรูปเครื่องหมายอะไรเอ่ยเราก็วิ่งไปตามนี้เลยครับก็เกมนี้ผมเล่นก็กระตุกนิดๆหน่อยๆนะก็พอให้อภัยได้นะฮะเพราะว่าผมนี่ก็ปรับไว้เป็นมีเดียมนะผมว่าคอมผมก็นี่ก็แรงพอสมควรในระดับหนึ่งอยู่นะรวบรวมการรวบรวมวาร์มฟาเวอร์ดอกไม้แห่งลมเหรอนี่นะฮะดอกไม้นี่เป็นควิสย่อยๆนะฮะเวลาเราวิ่งโอ้โหดูปีกข้างหลังโคตรเท่เลยฮะเซิร์ฟนี้ไม่ใช่เซิร์ฟนี้ดิโซนี้โอเคกด F นะครับเป็นการเก็บเควสนะครับโอเคแล้วเควสสำเร็จเราก็วิ่งไปฮะเดี๋ยวกด M ครับเพื่อดูแมปใหญ่นะฮะโอเควิ่งทางนี้ถูกต้องแล้วกดสเปคบาร์เป็นการกระโดดนะครับจริงๆแล้วตัวหลักผมนี่อยู่ที่เซิร์ฟฟลิกนะครับถ้าเกิดใครที่ติดตามผมใน Facebook ก็น่าจะพอรู้นะครับว่าตัวหลักผมชื่ออะไรยังไงก็แอดมาทักทายกันได้นะครับเอาของมาให้ผมได้บางก็ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนผมที่ขอก็ไปไกลกันหมดแล้วผมนี่เพิ่งเลเวลตันนะเพิ่งเลเวล60นะผมเล่นอาชีพนี้แหละวอริเออร์แต่เป็นสายเล็กนะครับยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่รู้จักเช่นกันครับผมโอ้โหมีโซมาใหม่อันนี้เป็นปีกสีแดงเย็ดแค่เฮ้ยอันนี้มันอัปเดตใหม่ปีกเวลาใช้โซปีกใหญ่ขึ้นนะเมื่อก่อนทำไมผมรู้สึกว่าปีกมันเล็กน้อยกังง่อยกังง่อยยังไงไม่รู้นะฮะป้ายนี้กด F1 นี่ครับเป็นการม้วนตัวสกิลม้วนตัวนี่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเอาไว้หลบสกิลอะไรเขางี้นะฮะอันนี้เครื่องหมาย Action Key นะครับสามารถพูดคุยกับ NPC หรือเก็บไอเทมได้อย่างง่ายดายโดยการกด F Action โอเคเราอธิบายให้คนฟังเขารู้กันแล้วนะฮะไปเราไปวิ่งมุ่งหน้าหา NPC ที่ส่งเควสอ๋อต้นไม้โอ้โหสวยงามจังต้นไม้อ๋อเป็นโซนะครับอันนี้เป็นโซสีแดงโซสีส้มแล้วโซสีเขียวแล้วก็โซสีฟ้านั่นเองวันนี้อากาศสดใสจังอากาศสดใสจังก็คือเกมนี้นี่เขาจ้างทีมงานพากมาอย่างคุณภาพเลยนะบอกไว้ก่อนไม่ใช่ว่าใครกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกมาพากนะไม่ใช่ธรรมดานะไอ้ตรงนี้อะไรรับมาจับแมลงโดยใช้จับครับเรามาอยู่ใกล้ๆแล้วกดตรงนี้ฮะเอาเมาส์กดฮะปั๊บจับเรียบร้อยอันนี้ก่อนนี่ม้วนตัวหนีจะเอาปะล่ะจะเอาปะล่ะวัดสิบวกสิเรียบร้อยตอนนี้ตีแรงฮะสวัสดีครับผมเลเวลอัพจ้าจังหวะนี้โซนแซนชูรี่ที่สามารถหาได้เมื่อไปที่ค่ายนั้นโซนเป็นสถานที่ที่สามารถชำระล้างโซและเติมโบนัสพิเศษได้อันนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจที่ระบบมันแนะนำนะครับสมมติว่าเราฆ่ามอนสเตอร์ได้เราลองกด V ครับกด V นี่จะมีตรงนี้ครับสมมติว่าเราฆ่ามอนสเตอร์ได้เขาเรียกว่าเก็บโซมาจากมอนสเตอร์นั่นเองและจากนั้นเมื่อเราจะชำระนะครับเรามาตรงนี้ฮะจนจะมีเขาเรียกว่าเนี่ยโซเนี่ยจะมีสถานะขึ้นมานะครับเรากด V ตรงนี้ครับแล้วกดโซกดชำระล้างนะฮะนะจากนั้นก็จะขึ้นโบนัสมานะครับโบนัสที่โซได้แต่โซเราจะสามารถเอามาใช้ได้แต่ตอนนี้เรายังใช้ไม่ได้เพราะว่าเรายังทำเควสไม่ถึงตรงจุดที่เราอันนี้นะฮะเอาดึงโซมาใช้นั่นเองโอเคคุยกันได้ดาบแล้วคุยอีกรอบโอ้โหอันนี้เป็นโซสีเขียวฮะโหอย่างเท่อะเนี่ยเห็นไหมฮะโซนี้ก็แปลตามตรงก็ว่าวิญญาณนะฮะเปลี่ยนดาบครับนี่เปลี่ยนดาบก็เหมือนดาบอันเดิมมาแหละก็เหมือนดาบอันเดิมนะโอเคเรามาทำความเข้าใจกับหลักๆแกนหลักของเกมนี้กันเลยนะครับก็เท่าที่ผมลองศึกษามาแบบโชคโชนแล้วนะจนผมเวลตันไปตัวหนึ่งแล้วก็ผมไม่ได้เก่งอะไรมากมายของก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะครับก็เกมนี้นะครับสมมติว่าคุณผู้ชมชอบชื่นชอบการเก็บเวลในการลงดันนะครับคุณผู้ชมก็สามารถลงดันนะฮะแล้วถ้าเกิดลงดันที่เวล1ถึงเวล59นี้จะยังไม่มีของจะยังไม่สามารถเอาไปแลกของใส่ได้แต่ว่าถ้าท่านเวล60นะฮะนี่ความสนุกจะเริ่มที่เวล60นะครับพอเวล60ปุ๊บท่านอยากเขาเรียกว่า PVP ใช่ไหมครับท่านก็ลง PVP อย่างเดียวเลย
พอท่านลง PVP อย่างเดียวปุ๊บจบรอบหนึ่งท่านจะได้พอยต์มาจากนั้นพอยต์อ่ะครับสามารถเอาไปแลกเสื้อผ้าเท่ๆนะครับใส่ได้โดยการแลกในเขาเรียกว่าลานบอลลอง PVP หรือว่า NPC ข้างนอกตัวไหนผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าท่านชื่นชอบการเขาเรียกว่าการหาของไปเป็นปาร์ตี้ลงดันอะไรเงี้ยถ้าเกิดท่านลงดันท่านก็จะได้พอยต์มาเหมือนกันครับจะเป็นเหรียญอะไรสักอย่างนี่แหละก็เอามาแลกเขาเรียกว่ามาแลกไอเทมแลนะครับที่ใส่นะฮะก็เอาใจคนทุกสายนะครับไม่ว่าจะเป็นสาย PVP สายลงดันโอเคตอนนี้เรากลับเข้าไปในเมืองกันแล้วในสุดเราก็มาอยู่ในเมืองกันนะฮะก็หลังจากที่เราเขาเรียกว่าเทรนนิ่งเสร็จแล้วนะครับโอเคเรามาอยู่ในเมืองเราเจอกับลิเวน่าสวัสดีสวัสดีครับแล้วคุยฮะเป็นการรับเควสนะครับกด F นะฮะเดรอสต้องการความช่วยเหลืออยู่เดรอสต้องการความช่วยเหลืออยู่ก็คือน่าจะเป็นเมืองนี้หรือเปล่าโอเคนะครับก็เมืองก็ทำบรรยากาศค่อนข้างอึมครึมดีนะฮะอึมครึมแต่ตอนนี้ผมรู้สึกแหลกๆนิดนึงนะฮะผมขอปรับอะไรนิดหน่อยโอเคต่อไปเราจะไปทำเควสกันนะครับหลังจากที่เราคุยกับเรเวน่าเสร็จรู้สึกว่าเขาจะให้มาคุยกับคนนี้นะฮะเป็นยามประจำเมืองเองก็คนค่อนข้างเยอะนะฮะก็จะแหลกก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติสักเท่าไหร่นะฮะโอเคแล้วคุยไปรับเควสโอเคประสบความสำเร็จครั้งใหม่จากนั้นนะครับก็เป็นหน้าที่เราที่ต้องไปจัดการกับมอนสเตอร์นะครับก็รายละเอียดของเควสก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับว่าจะให้จัดการตัวอะไรบ้างนะฮะมีตัวนี้แหละครับเราจะไปจัดการตัวนี้กันนี่ไปเลยกด1ครับติช่วยครับช่วยครับไม่ได้แจมนะช่วยนะนี่แน่ไอ้แน่ไอ้เรียบร้อยฮะหลักการสังเกตง่ายๆนะฮะว่าเขาให้เราจัดการมอนสเตอร์ตัวไหนก็คือจะมีเครื่องหมายเขาเรียกว่าเป็นเข็มหมุดอยู่ข้างบนหัวเห็นมั้ยฮะเนี่ยอย่างตัวนี้ก็จะมีเข็มหมุดแดงๆอยู่บนหัวเนี่ยแล้วก็ตินี่ตีเลยตีเบาพูดน้อยต่อยหนักดูซะก่อนเป็นเดอะฮักนะเว้ยตัวสีเขียวๆม่วงๆจากนั้นเราก็ไปส่งเควสนะครับก็ระบบเข้าใจง่ายฮะเกมนี้ถ้าเกิดใครคิดว่าระบบมันเข้าใจยากก็มาดูคลิปผมนะฮะผมก็จะสอนเอาแล้วกันนี่โอเคต่อไปก็ทำเควสต่อไปนะครับแต่ว่าผมขอตัวฟาร์มก่อนแล้วกันนี่เควสรับให้หมดก่อนรับเป็นทีเดียวฮะนี่ก็จะมีของรางวัลเป็นพวกเขาเรียกว่ากด L นะครับดูเควสแล้วก็กดดูนะนี่เป็นของรางวัลเป็นเสื้อผ้าชุดใหม่อะไรอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวฟาร์มก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าผมโหดแน่นอนใครเจอในผมใน PVP ก็จัดกันได้นะจัดกันได้ไม่ว่ากันนะจัดกันได้โอเคครับส่วนพาร์ทนี้เราขอบ๊ายบายกันไปก่อนนะฮะขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมตั้งแต่แรกจนจบนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณผู้ชมทุกคนถ้าดูคลิปผมผลจบแล้วเนี่ยกรุณากดไลค์ข้างล่างด้วยนะฮะหรือถ้าชอบมากๆกรุณากดแชร์ตรงนี้เลยนะฮะจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยจากนั้นนะฮะมันขึ้นกล่องข้อความที่จะให้เราแสดงความคิดเห็นนะฮะก็พิมพ์ด่าๆเจ้าของคลิปไปก็ได้นะฮะจากนั้นก็กดแชร์ไปเลยอย่าไปรอและที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดตรงนี้ด้วยสมัครรับข้อมูลนะฮะหรือ Subscribe นั่นเองขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับบ๊ายบาย